today. Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I hope that you are too. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูเหมียวและ Teacher Gracial ว้าวอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆท่องตามคุณครูทีละวรรคนะคะผลเอ้ยผลไม้มากมายคุณค่าวิตามินนานาดูแลสายตาบำรุงผิวพรรณสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆช่วยเรื่องขับถ่ายสบายจริงหนอแค่นี้ไม่พอยังให้พลังงานเอ้ยเดี๋ยวเรามาท่องกับคุณอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆท่องไปพร้อมกันเลยนะคะทีนี้มาเริ่มเลยค่ะผลเอ้ยผลไม้มากมายคุณค่าวิตามินนานาดูแลสายตาบำรุงผิวพรรณสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคต่างๆช่วยเรื่องขับถ่ายสบายจริงหนอแค่นี้ไม่พอยังให้พลังงานเด็กๆจ๋าคำคล้องจองที่คุณครูท่องไปเมื่อสักครู่เด็กๆคิดว่าเกี่ยวกับอะไรคะติ๊กติ๊กติ๊กใช่แล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้นั่นเองค่ะ Good job todayWe will go to the fruit shop. เด็กๆจ๋าเด็กๆเคยไปซื้อผลไม้กับคุณพ่อคุณแม่กันแล้วใช่ไหมคะแต่คราวนี้เด็กๆจะไปซื้อผลไม้กับคุณครูและทีเชอร์กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ Are you ready? Let's go. โอ้เด็กๆจ๋าครูเหมียวและทีเชอร์ก็มาถึงร้านผลไม้กันแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆจ๋าผลไม้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ใครสามารถบอกคุณเหมียวได้นะว่ามีประโยชน์อย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะผลไม้นะคะมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะว้าวแต่คุณเหมียวอยากรู้จังเลยคำว่าเปรี้ยวภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะเดี๋ยวเรามาฟังทีเชอร์เลยค่ะ sour s o u r sour เด็กๆจ๋าผลไม้รสเปรี้ยวนะคะก็จะมีเช่นส้มค่ะ orange สตรอเบอรี่strawberry สับปะรด yahoo pineapple ผลไม้เหล่านี้นะคะให้วิตามินซีสูงมากเลยค่ะแต่ยังมีผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงเหมือนกันนะคะแต่รสชาติไม่เปรี้ยวค่ะ oh, no. อย่างเช่นฝรั่ง guava มะละกอ papayaในการรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมากเกินไปนะคะอย่างเช่นมะม่วงดิบ mango มะขาม tamarind อาจทำให้เด็กๆท้องเสียได้นะคะดังนั้นถ้าเด็กๆจะรับประทานผลไม้ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปค่ะ be careful when you eatDon't eat too much. ค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เด็กแข็งแรงไม่ป่วยง่ายอีกทั้งผิวยังสวยด้วยค่ะ Fruits are very rich in minerals and vitamins. It helps our body become strong and
healthy เด็กๆจ๋าเด็กๆเคยทานผลไม้รสหวานกันไหมคะคุณหมีเชื่อว่าเด็กๆต้องเคยทานกันแน่เลยค่ะแต่คำว่าหวานภาษาอังกฤษพูดยังไงนะจำกันได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังทีเชอร์พูดเลยค่ะ sweet s w e e t sweet ผลไม้รสชาติหวานนะคะมีหลายชนิดเลยอย่างเช่นทุเรียน durian ขนุน wow jackfruitเงาะ rambutan เด็กๆจ๋าผลไม้ที่ให้รสชาติหวานนะคะจะมีน้ำตาลสูงมากเลยถ้าเด็กๆทานเข้าไปเยอะอาจจะทำให้เด็กอ้วนได้นะคะดังนั้นเราควรออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะ Teacher Meow Can you tell me what fruit I should eat? Because I often get constipated ชัวร์ที่เชอร์บอกว่าที่เชอร์มักจะท้องผูกบ่อยๆค่ะเด็กๆล่ะคะเคยเป็นกันไหมคะ oh, no. คุณหมิวก็เลยแนะนำผลไม้ให้กับที่เชอร์ค่ะมีหลายชนิดค่ะอย่างเช่นกล้วยมะละกอแก้วมังกรค่ะ Thank you teacher Meow You're welcome From now on I will eat banana papaya and dragon fruitและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาเลือกผลไม้กันแล้วค่ะเด็กๆจ๋ามาช่วยคุณหมิวกับทีเชอร์เลือกผลไม้ด้วยนะคะคุณหมิวอยากได้ผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะและนี่ค่ะรถเข็นของเราก็พร้อมแล้วค่ะเด็กๆว้าวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคุณเหมียวนะคะต้องขอขอบคุณเด็กๆนะคะที่ช่วยเลือกผลไม้ให้กับคุณเหมียววันนี้ถูกใจคุณเหมียวมากเลยค่ะ Please help me choose the fruits that will help about constipation เด็กๆจ๋าเดี๋ยวเรามาช่วยทีเชอร์เลือกผลไม้ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายสะดวกกันหน่อยนะคะปิ้งปองปิ้งปอง Good job Wow Thank you so much I won't be constipated anymore ก่อนจากกันวันนี้นะคะครูเหมียวก็มีเรื่องฝากเด็กๆค่ะเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆอย่าลืมทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และอย่าลืมทานผลไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบายบายกู๊ดบาย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 กู๊ดบาย I can clap my handsI can step my feet. I can clap my hands. I can step my feet. Bye bye, goodbye. Bye bye, bye bye, goodbye. Goodbye.